สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับอามขอสไลด์หน้าแรกเลยครับบนสไลด์เขียนว่า survivors ผมเลือกที่จะแปลภาษาไทยว่าต้องรอดแทนที่จะแปลว่าผู้รอดชีวิตเพื่อจะให้คำมันได้ใจความที่ผมอยากได้นะครับอนุชนยังไม่ทราบแต่ว่าผมมีกิจกรรมพิเศษที่จะทำกับอนุชนในตอน11โมงวันนี้นะครับผมจะจัดกิจกรรมที่เรียกว่า survivors หรือว่าต้องรอดในลักษณะที่ว่าเราก็จะมีการแบ่งทีมแล้วก็จะมีการผมจะเลือกข้อพระคัมภีร์ประมาณ3บทนะครับให้เขาอ่านแล้วก็เขาจะต้องอ่านแล้วก็ทีมที่ได้คะแนนจะต้องตอบคำถามทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องถูกลงโทษผมคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการแข่งพระคัมภีร์เรามีของรางวัลมาล่อเรามีของรางวัลว่าเนี่ยถ้าตอบได้ทีมที่ได้ที่1จะได้อะไรทีมที่2จะได้อะไรแล้วบางทีเราเข้าใจผิดบางทีเราได้ภาพหรือได้ความประทับใจที่ผิดเราคิดว่าเอ้ยเราแข่งพระคัมภีร์เพื่อที่จะให้ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยถ้าเราหยุดจากการศึกษาพระคำของพระเจ้าเราจะไม่รอดเราจะม้วยมรณาเราจะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้อนุชนเขาได้บรรยากาศของความรู้สึกแบบนั้นผมก็เตรียมบทลงโทษไว้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็สำหรับทีมที่แพ้11โมงเขาก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะต้องทำด้วยกันที่ผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วตอนเย็นผมได้เทศนาอ่านขอให้ท่านไปครับจากหนังสือลูกาบทที่24ข้อ13ถึง35ผมได้พูดถึงเรื่องของฤทธิ์อำนาจในพระคำของพระเจ้าผมพูดถึงความสำคัญของการที่เราจะศึกษาพระคัมภีร์หนังสือโฮเซอาบทที่4ข้อที่6ผมก็จะว่าพี่น้องน่าจะรู้จักดีน่าจะจำได้โฮเซอาหรือโฮเชยาบทที่4ข้อที่6บอกว่าพลไพร่หรือประชากรของพระเจ้าถูกทำลายเพราะว่าขาดความรู้ในหนังสืออาโมสบทที่8หนังสืออาโมสบทที่8ข้อที่11 12เป็นข้อที่ผมเพิ่งอ่านไปน่าจะสักประมาณเดือนที่แล้วนะครับตอนที่ผมขึ้นมากล่าวหนุนน้ำใจบอกว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศว่าวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อเราจะให้เกิดการกระดานอาหารทั่วแผ่นดินไม่ใช่หิวหาอาหารหรือกระหายหาน้ำแต่หิวกระหายอยากฟังพระวจนะขององค์ผู้เป็นเจ้าผู้คนจะสมสารจากทะเลนี้ไปทะเลนั้นและระเหเร่ร่อนจากเหนือไปตะวันออกเสาะแสวงหาพระวจนะขององค์ผู้เป็นเจ้าแต่พวกเขาจะไม่พบผมพูดถึงข้อนี้ผมยกพูดถึงว่าตอนที่ที่เรากำลังจะไปชะอำเรากังวลเรื่องของการขาดน้ำเรากังวลว่าจะไม่มีน้ำใช้ที่ชะอำแต่ผมบอกว่าการขาดน้ำการแล้งเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่ยังไม่น่ากลัวเท่ากับการขาดพระคำของพระเจ้าผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมพูดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าพี่น้องแต่ละคนคิดยังไงไม่รู้ว่าเรารู้สึกแวบๆขึ้นมาบ้างไหมว่ามันก็ไม่เห็นน่ากลัวเท่าไหร่นะมันก็ฟังดูอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะขาดพระคำของพระเจ้าแล้วยังไงเหรอก็ปกติก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจเท่าไหร่อยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้นี่น่ะผมไม่รู้ว่าเรามีแวบๆแบบนี้ขึ้นมาบ้างไหมแต่นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับถ้าเราคิดแบบนี้นะลองคิดถึงว่าพระเจ้ากำลังพูดว่านี่เป็นภัยพิบัติแล้วพระเจ้ากำลังขยายความว่ามันเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงมากแต่เราตัวเรากลับมองว่าภัยพิบัติอะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่มันเป็นสิ่งที่แสดงว่าจิตวิญญาณของเรากำลังแย่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ครับพี่น้องข้อพระคัมภีร์หลักที่ผมอยากจะพาไปดูจะมาจากหนังสือ2ทิโมธีบทที่3 2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16 17จะเป็นข้อพระคัมภีร์หลักที่ผมจะใช้ในเช้าวันนี้อ้ามขอซ้ายหน้าถัดไปครับบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมเพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง
ที่จริงผมรู้ว่าเป็นข้อที่พี่น้องคุ้นเคยเป็นข้อที่เราเคยอ่านเราเคยท่องเราจำได้แต่ผมอยากจะถามว่าเราซาบซึ้งกับมันสักแค่ไหนผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดของทุกประเด็นในข้อใน2ข้อนี้แต่ประเด็นที่ผมสนใจที่สุดคือประโยคแรกประโยคเดียวที่บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าผมสนใจแค่ประโยคนี้ครับวันนี้เราศึกษาแค่หลักๆอยู่แค่ประโยคนี้ขอใช้ถัดไปครับพระคัมภีร์ทุกตอนเราดูทีละคำนะเราค่อยๆไล่ไปพระคัมภีร์ทุกตอนหมายความว่าอะไรพระคัมภีร์เดิมด้วยหรือเปล่าทุกบททุกข้อเลยไหมผู้เขียนพระคัมภีร์เดิมเชื่อว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้าผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ก็เชื่อว่าพระคัมภีร์เดิมที่ถูกเขียนขึ้นเนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้ามีหลายครั้งที่จริงประมาณ320ครั้งที่ผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ยกข้อความมาจากพระคัมภีร์เดิมยกตัวอย่างเช่นในมัทธายบทที่19ในมัทธายบทที่19จริงๆไม่ได้เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่แต่เป็นตัวของพระเยซูเองพระเยซูในตั้งแต่ข้อที่3บอกว่าเมื่อพวกฟาริสีบางคนมาทดสอบพระองค์พวกเขาทูลถามว่าผิดบัญญัติหรือไม่ที่ผู้ชายจะขอหย่าภรรยาเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามพระองค์ทรงตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือที่ว่าในประถมกาลพระผู้สร้างทรงสร้างพวกเขาเป็นผู้ชายและผู้หญิงและกล่าวว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันหนึ่งเดียวกับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันนี่คือลักษณะของข้อความที่ถูกยกมาทั้งพระเยซูเองทั้งผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่เองยกข้อความมาจากพระคัมภีร์เดิมแล้วบอกว่านี่แหละท่านไม่ได้อ่านเหรอที่อยู่ในตั้งแต่พระคัมภีร์ท่านไม่ได้อ่านเหรอเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นพระคำของพระเจ้าแล้วยกยืนยันพระคำของพระเจ้าถ้าเราปฏิเสธหนังสือปฐมกาลเราก็ต้องปฏิเสธพระเยซูด้วยเพราะพระเยซูยกข้อความจากหนังสือปฐมกาลมาแล้วก็อ้างอิงว่าเป็นพระคำของพระเจ้ายอมรับว่าเป็นพระคำของพระเจ้าที่จริงในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยมีมากกว่า 1,000 ครั้งที่อ้างอิงถึงพระคัมภีร์เดิมเมื่อกี้ผมบอกว่า320ครั้งนี่คือยกมาแบบตรงไปตรงมายกมาแบบเป็นดุ้นๆแบบที่พระเยซูยกนี้ยกมาเป็นข้อชัดเจนแล้วรู้ว่าอยู่จากข้อไหนแน่นอนแต่มันมีที่บางทีมันยกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่บางทีเหมือนกับว่าเอาคำมาแล้วมันมากลับนิดหน่อยเอาไอเดียมาหรืออ้างอิงถึงเนี่ยมากกว่า 1,000 ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ครับที่ยกมาจากคัมภีร์เดิมผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่เองก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาเขียนในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้าใน2เปโตรบทที่3ข้อที่15 16เปโตรจะบอกว่าในจดหมายของเปโตรฉบับที่2เนี่ยบอกว่าจดหมายของเปาโลทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพระคำของพระเจ้าผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ก็ยืนยันกันไปกันมายืนยันกันเองว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้าจริงๆมันฟังดูน่าตลกนะที่จะต้องมานั่งบอกว่าทั้งพระคัมภีร์เดิมทั้งพระคัมภีร์ใหม่ทุกบททุกข้อเป็นพระคำของพระเจ้าแต่เพราะมีคนพูดไว้อย่างนี้ครับมีคนบอกว่าอ่านกดอีกทีหนึ่ง Well the Bible is inspired but only concepts not the real words เขาบอกว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นก็ได้รับการโดนใจอยู่นะแต่มันเป็นแค่คอนเซปต์เป็นแค่แนวความคิดแค่นั้นเองไม่ใช่คำพูดเจาะจงทั้งหมดมีคนเชื่อแบบนี้ครับผมเคยคุยกับคนแบบนั้นจริงๆแล้วเชื่อว่าก็มีบางส่วนที่ได้รับการโดนใจมีบางส่วนที่ไม่ใช่เราจะตอบเขาว่ายังไงขออีกทีครับผมมีข้อพีหลายๆข้อที่อยากจะพาไปดูเราลองสังเกตดูช้าๆนะครับข้อพีฝั่งซ้ายเป็นข้อพีจำพีเดิมแล้วข้อพีฝั่งต้องฝั่งขวาของผมนะครับแล้วก็ฝั่งขวาผมเป็นข้อพีเดิมแล้วข้อพีใหม่อยู่ฝั่งนี้ในหนังสืออพยพบทที่4ข้อที่12เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้ามาตรัสกับโมเส
และพระเจ้าบอกว่าบัดนี้จงไปเถิดเราจะช่วยและสอนเจ้าว่าเจ้าควรจะพูดอะไรแปลของผมเป็นแปลฉบับอมตะธรรมแปลฉบับอื่นจะบอกว่าบัดนี้จงไปเถิดเราจะอยู่ที่ปากของเจ้าและจะสอนสิ่งที่เจ้าควรพูดพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอยู่ที่ปากของโมเสสไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเขานะอยู่ที่ปากของเขาเดี๋ยวไปช้าๆนะเดี๋ยวลองดูว่าพระคำของพระผู้ของพระเจ้าว่าไงหนังสือยะเสยาห์บทที่6ครับอิสยาห์หรือยะเสยาห์บทที่6ยะเสยาห์บทที่6ข้อที่8ข้อที่เรารู้จักดีเมื่อพระเจ้ามาปรากฏมาสำแดงนิมิตกับยะเสยาห์ยะเสยาห์ในข้อที่8บอกว่าแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะส่งผู้ใดไปและผู้ใดจะไปเพื่อเราข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิดยะเสยาห์ได้ยินอะไรครับได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้ายะเสยาห์ฟังเสียงของพระเจ้ายะเสยาห์พูดชัดเจนเลยว่าเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าตรัสแบบนี้คำพูดของพระเจ้าเป็นแบบไหนเสียงเบาเสียงค่อยผมไม่ทราบนะแต่ยะเสยาห์บอกชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าพูดแบบนี้ยิรมยาบทที่1ข้อที่4ครับเยเรมีหรือยิรมยาบทที่1ข้อที่4บอกว่าพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าความว่าสังเกตคำที่ผู้โภชนะเลือกใช้แต่ละคนแต่ละคนเขาบอกว่าพระดำรัสหรือคำพูดของพระเจ้าเนี่ยมาถึงเขาความว่ามันคำมันชัดเจนอ่ะเขาบอกเลยว่าพระเจ้าพูดกับเขาว่ายังไงเป็นประโยคว่าอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผู้โภชนะพยายามที่จะอธิบายอีกคนหนึ่งครับเยเซเคียลบทที่3เยเซเคียลหรือเอเซเคียลนะครับแปลใหม่บทที่3ที่จริงเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวหน่อยแต่ว่าผมจะอ่านเฉพาะข้อ10ข้อเดียวก็แล้วกันเอเซเคียลบทที่3ข้อที่10บอกว่าแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้านี่คือเอเซเคียลนะครับตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงตั้งใจฟังให้ดีและจงจดจำทุกถ้อยคำที่เรากล่าวแก่เจ้าให้ขึ้นใจสังเกตคำที่พระเจ้าเลือกใช้คำที่ผู้ชนะเลือกใช้แต่ละคำพระเจ้าสั่งเขาชัดเจนว่าจดจำทุกถ้อยคำนะมันไม่ใช่แค่เป็นแค่ไอเดียหรือเป็นแค่ความคิดแต่พระเจ้าให้เป็นคำพูดเลยทุกคำทุกวลีพยัญชนะสระวรรณยุกต์ใส่มาให้ครบแล้วในพระคัมภีร์ใหม่ล่ะครับหนังสือวิวรณ์บทที่1วิวรณ์บทที่1ข้อที่9ลงมาบอกว่าข้าพเจ้ายอนผู้เป็นพี่น้องและเพื่อนของท่านผู้ร่วมในการทนทุกข์และร่วมในอาณาจักรและในการอดทนอดกลั้นทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นกับเราในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัตมอสเพราะประกาศพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานเรื่องของพระเยซูในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญาณฟังดีๆครับและได้ยินเสียงคล้ายเสียงแตรดังก้องขึ้นด้านหลังข้าพเจ้ากล่าวว่าจงเขียนสิ่งที่เห็นลงในหนังสือม้วนและส่งไปยังคริสตจักรทั้ง7คือคริสตจักรที่เอเฟซัสสเมอร์นาเปอร์กามัมทิยาธิราซาดิสฟิลาเดลเฟียและลาอดิเซียพระเจ้าบอกว่าเขายอนบอกว่ายอนได้ยินเสียงแล้วเสียงเนี้ยบอกกับเขาว่าจงเขียนสิ่งที่เห็นในหนังสือม้วนและส่งไปยังคริสตจักรต่างๆมันมีการระบุชัดเจนมีการกำหนดชัดเจนไม่คลุมเครือพูดถึงข้อความตรงไปตรงมาอีกที่หนึ่งในหนังสือโยฮันบทที่8ข้อที่28บอกว่า
ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าเมื่อท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้นตรึงบนไม้กางเขนแล้วท่านจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้ที่อ้างว่าเราเป็นและเราไม่ได้ทำอะไรโดยลำพังแต่พูดตามที่พระบิดาได้ทรงสอนไว้แม้แต่ตัวของพระเยซูเองแม้แต่ตัวของพระเยซูเองยังอ้างยังยอมรับว่าคำพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากพระองค์เองแต่พูดตามที่พระบิดาได้สอนไว้ไม่ใช่แค่ในลักษณะว่าโอ้ให้พระเยซูมาเป็นคอนเซปต์ให้พระเยซูมาเป็นไอเดียแล้วพระเยซูมาดัดแปลงเอาพระเยซูบอกว่าคำพูดเนี่ยมาจากพระบิดากดอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นผมอยากสรุปในหน้านี้ก่อนว่าการที่คนบอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยได้รับการดลใจจากพระเจ้าแค่บางส่วนเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะส่งต่อความคิดโดยไม่ใช้คำพูดหรือภาษาได้ผมหมายความว่าอะไรลองเปิดไปดู1เปโตรบทที่1ครับหนึ่งเปโตรบทที่1ตั้งแต่ข้อ10ลงมาบอกว่าบรรดาผู้เผยพระชนะผู้ได้กล่าวถึงพระคุณที่จะมีมาถึงท่านนั้นได้ตั้งใจสืบเสาะค้นหาอย่างถี่ถ้วนที่สุดเกี่ยวกับความรอดนี้พวกเขาพยายามพิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่พระวิญญาณของพระคริสต์ในพวกเขาได้บ่งชี้ไว้นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อพระองค์ได้ทำนายถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และบรรดาพระเกียรติสิริที่จะตามมาเมื่อเราฟังดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่านอกตรงนี้เนี่ยบอกว่าพระเจ้าไม่เคยที่จะส่งความคิดโดยปราศจากคำพูดหรือภาษาวิธีการที่จะส่งความคิดส่งต่อความคิดเนี่ยมันจะเป็นจะต้องการสื่อสารจะต้องมีเรื่องของภาษาจะต้องมีเรื่องของคำพูดที่จะใช้ที่จะทำให้มันเข้าใจชัดเจนแต่ในทางตรงกันข้ามครับในทิศทางกลับกันพระเจ้าสามารถที่จะส่งคำพูดส่งภาษาออกมาโดยที่ไม่มีความคิดได้พี่น้องตามทันอยู่ไหมครับพระเจ้าสามารถที่จะส่งคำพูดส่งภาษาออกมาโดยที่พวกผู้ชนะเนี่ยจริงๆแล้วก็คือโอเครับฟังคำพูดรับฟังภาษาที่พระเจ้าให้มาจะเป็นการเขียนจะเป็นการพูดก็แล้วแต่เครับฟังมาแล้วรับฟังเป็นตัวอักษรมาแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจอ่ะไม่เก็ตไอเดียไม่เก็ตความคิดได้มาแต่ตัวอักษรอ่ะนี่คือข้อพิมพ์ที่บอกว่าผู้เผยชนะเหล่านี้เนี่ยเขาพยายามอยากที่จะเข้าใจเพราะเขาได้ตัวอักษรมาแต่เขาไม่เข้าใจเขาได้ตัวอักษรมาแต่เขาไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ยืนยันว่าทุกตัวอักษรทุกคำพูดเนี่ยมาจากพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำผมไม่ได้หมายถึงว่าผู้โฆษณานี้เป็นแบบคนบ้าเพ้อเจ้อแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเขาไม่เข้าใจทั้งหมดเขาเข้าใจบางส่วนเขารอคอยพระเมสสิยาเขารอคอยพระคริสต์ที่จะมาเขารู้ว่าพระคริสต์จะมาแต่เขาไม่ได้เข้าใจลักษณะองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดแผนการของพระเจ้าทั้งหมดเขาไม่เข้าใจแล้วเขาบอกว่าเขาสืบสอบค้นหาอยากที่เข้าใจเขาได้รับมาแต่ตัวอักษรแต่เขาไม่เข้าใจความคิดไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้านั่นเป็นเหตุให้ในมัทธายบทที่24มัทธายบทที่24ข้อที่35บอกว่าฟ้าและดินจะสูญสิ้นไปแต่ถ้อยคำของเราไม่มีวันสูญสิ้นพระเจ้าบอกชัดเจนว่าอะไรที่ไม่มีวันสูญสิ้นครับถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าให้มาเป็นถ้อยคำชัดเจนไม่ใช่ไอเดียความคิดของเราแต่พระเจ้าบอกว่าถ้อยคำของพระองค์แน่นอนพระเจ้าให้ความคิดด้วยไม่ใช่ไม่ให้ความคิดให้ไอเดียให้ความคิดแต่สิ่งที่มันชัดเจนที่พระเจ้าให้คือถ้อยคำของพระเจ้าที่จดบันทึกไว้ในพระคำของพระองค์ถ้าอย่างนั้นแล้วยังไงต่อขอใช้หน้าถัดไปครับถ้าเรารู้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนเป็นมาจากพระเจ้าได้รับการดลใจจากพระเจ้า
ในหนังสือ2เปโตรบทที่1ครับสองเปโตรบทที่1ข้อที่20 21บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีคำพยากรณ์ใดในพระคัมภีร์ที่มาจากความเข้าใจของตัวผู้เผยพระชนะเองเพราะคำของผู้เผยพระชนะนั้นไม่เคยเกิดจากเจตจำนงของมนุษย์แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขาที่จริงแปลตรงนี้ไม่ค่อยดีนิดหน่อยนะครับในข้อ20บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีตรงนี้แปลผมใช้คำว่าคำพยากรณ์ที่จริงในภาษาเดิมเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงคำที่จะพูดถึงแต่อนาคตอย่างเดียวแต่เขาพูดถึงเรื่องของข้อความน่าจะแปลว่าข้อความมากกว่าเหนือสิ่งอื่นใดท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีข้อความใดในพระคัมภีร์จะเป็นข้อความในปัจจุบันในอดีตในอนาคตอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่อนาคตอย่างเดียวแต่ไม่มีข้อความใดในพระคัมภีร์ที่มาจากความเข้าใจของตัวผู้เผยพระชนะเองนี่คือสิ่งที่ข้อ2ข้อนี้กำลังพูดครับพระคำของพระเจ้าไม่ใช่ผลงานของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ใช่มีเราเห็นเราศึกษาพระคัมภีร์เราเห็นว่ามันมีองค์ประกอบของหลายๆครั้งมันมีองค์ประกอบของผู้เขียนเข้ามาด้วยบางทีมันมีสำนวนมันมีภูมิหลังมันมีประสบการณ์มันมีลักษณะของภาษาความรู้ที่เขามีเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องมันมาปนเข้ามากับพระคำของพระเจ้าด้วยผมเคยเทศนาเรื่องของนางฮันนาที่ขอลูกแล้วใน1ซามูเอลบทที่2แล้วนางฮันนาเนี่ยก็แต่งเพลงแบบโหจิตใจของนางสรรเสริญพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ของเธอเองด้วยพระคำของพระเจ้าเนี่ยมันมีความแปลกมันมีความมหัศจรรย์เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยให้เหมือนกับอนุญาตให้มนุษย์ได้มีส่วนร่วมในพระคำของพระเจ้าแต่ทั้งหมดทุกคำพูดยังเป็นพระคำของพระเจ้ายังมาจากพระเจ้าที่จริงคำในหนังสือ2เทโมธีบทที่3เรากลับมาดู2เทโมธีบทที่3นะครับ2เทโมธีบทที่3ข้อที่16เนี่ยเมื่อกี้ในสไลด์ภาษาอังกฤษบอกว่าย้อนกลับไปสไลด์ภาษาอังกฤษได้ไหมครับกลับไปหน้าที่เป็น2เทโมธีบทที่3ข้อ16บอกว่า all scripture is breathed out by God ภาษาไทยไม่ได้แปลคำนี้แต่ว่ามันบอกว่าทุกพระคำของพระเจ้าทุกข้อทุกบททุกตอนเนี่ยถูกพระเจ้าระบายลมหายใจเข้าไปคำนี้เป็นคำที่ให้ไอเดียลักษณะเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนกับในภาษาเดิมให้ไอเดียเหมือนกับว่าเราเป็นเรือใบมนุษย์เป็นเรือใบแล้วก็พระเจ้าเป็นกระแสลมที่พัดพาไปตามทิศทางที่พระเจ้าอยากให้ไปความตั้งใจไม่ได้อยู่กับมนุษย์แรงขับเคลื่อนไม่ได้อยู่กับมนุษย์ผลงานทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแต่มนุษย์มีส่วนร่วมอยู่นี่คือความหมายนี่คือคำที่กำลังอธิบายอยู่เราต้องไม่ลืมว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ผมพูดถึงโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับผู้เขียน40กว่าคนทั้งหมดเนี่ยโดยภาพรวมส่วนใหญ่เป็นคนสามัญเป็นคนธรรมดาเป็นชาวประมงเป็นคนเลี้ยงสัตว์เป็นคนที่ไร้การศึกษาไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการศึกษาดีๆมีไม่กี่คนในพระคัมภีร์ที่เป็นผู้เขียนพระคัมภีร์แล้วมีการศึกษาที่แบบยอดเยี่ยมแต่ว่าเขาเขียนถึงเหตุการณ์อ้ำกลับมาหน้าเดิมครับกลับมาหน้าเมื่อกี้ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเขาเขียนถึงเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เป็นเหตุการณ์สำคัญมากๆและเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมกดอีกทีนึงครับที่จริงผมคิดว่าผมสามารถที่จะยกตัวอย่างได้หลายๆเรื่องถึงความ
สมบูรณ์ของพระคำของพระเจ้าความไม่มีข้อผิดพลาดการที่แต่ละอย่างถูกต้องการทำนายพูดถึงเรื่องของโบราณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์มีหลายหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าแทนที่เราจะยกตัวอย่างสารพัดเรายกสักตัวอย่างเดียวที่มันชัดชัดชัดเจนและพี่น้องจำได้เอาไปใช้ได้น่าจะมีประโยชน์กว่าหนังสือเยเอสเคียลบทที่26ครับเราจะพาไปดูด้วยกันเยเอสเคียลหรือเอสเคียลบทที่26ที่จริงผมเขียนไว้ในสไลด์ว่า26ถึง28เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะครับบทที่26 27 28เป็นคำพยากรณ์เป็นคำทำนายที่พระเจ้ากำลังพูดถึงกำลังกล่าวโทษเมืองไทระเดี๋ยวผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ของบทที่26นะครับบอกว่าในวันที่1เดือนนั้นของปีที่11พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าความว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเนื่องจากไทระกล่าวถึงเยรูซาเล็มว่าอาฮ่าประตูสู่ชนชาติต่างๆทลายลงแล้วมันเปิดกว้างให้ข้ามันพังทลายส่วนข้าจะรุ่งเรืองฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าไทระเอ๋ยเราเป็นศัตรูกับเจ้าเราจะนำชนชาติต่างๆมาสู้กับเจ้าเหมือนทะเลทัดคลื่นกระทบฝั่งชนชาติเหล่านั้นจะทลายกำแพงเมืองของไทระและพังหอคอยต่างๆแล้วเราจะปัดเศษอิฐเศษหินของมันออกไปทำให้มันเป็นหินโล่งเตียนมันจะกลายเป็นที่ตากแหตากอวนกลางทะเลเราลั่นวาจาไว้แล้วพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นมันจะกลายเป็นสถานที่ที่ให้ชนชาติต่างๆปล้นชิงและถิ่นฐานอาคารต่างๆบนแผ่นดินใหญ่จะถูกทำลายด้วยคมดาบเมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาเวเพราะพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเราจะนำกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนบอกชื่อด้วยนะบอกชื่อบอกยศบอกว่าจะมาจากไหนด้วยจอมราชันจากทางเหนือมาสู้กับเมืองไทระพร้อมด้วยม้ารถม้าศึกพลม้าและกองทัพใหญ่เขาจะทำลายล้างถิ่นฐานอาคารต่างๆของเจ้าบนแผ่นดินใหญ่ด้วยคมดาบเขาจะตั้งเครื่องล้อมเมืองต่อสู้กับเจ้าสร้างเชิงเทินต่อกับกำแพงทั้งหลายของเจ้าและตั้งปราการขึ้นเพื่อสู้กับเจ้าเขาจะออกคำสั่งให้กระทุ้งกำแพงของเจ้าและทลายหอรบต่างๆของเจ้าด้วยอาวุธของเขาม้าของเขามีมากมายจนฝุ่นตลบทั่วเมืองกำแพงเมืองสั่นสะเทือนเพราะเสียงของม้าศึกขบวนเกวียนและรถม้าศึกที่เขายกทัพเข้าประตูเมืองของเจ้าราวกับผู้คนที่ทะลักเข้าสู่กรุงที่ทะลักกำแพงทลายกีบม้าของเขาจะย่ำลงบนถนนทุกสายของเจ้าเขาจะฆ่าประชากรของเจ้าด้วยดาบและโค่นเสาแข็งแกร่งของเจ้าลงราบกับพื้นเขาจะปล้นทรัพย์สมบัติของเจ้าและริบข้าวของของเจ้าไปเขาจะทำลายกำแพงบ้านเรือนดีๆของเจ้าพร้อมทั้งเหวี่ยงก้อนหินไม้และเศษอิฐเศษปูนทิ้งลงทะเลเราจะยุติเสียงเพลงอึกทึกของเจ้าและจะไม่มีใครได้ยินเสียงพินของเจ้าอีกต่อไปเราจะทำให้เจ้าเป็นศิลาโล่งเตียนเจ้าจะกลายเป็นสถานที่ตากแหอวนเจ้าจะไม่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกเพราะเราผู้เป็นพระยาเวได้ลั่นวาจาไว้พระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นถ้าพี่น้องมีเวลาลองย้อนกลับวันนี้ลองย้อนกลับไปดูอ่านบทที่2627 28ดูจะพูดถึงความบาปต่างๆของเขาใจของเขาที่เย่อหยิ่งจองหองทำไมพระเจ้าถึงจะต้องลงโทษเขาแต่ว่าบางทีผมชอบบ่นกับกระแตว่าเวลาผมเทศนาแล้วบางทีผมไม่ได้ดูโน้ตเลยบางทีจังหวะมันรีบแล้วก็ไม่ได้ดูโน้ตเลยแต่ครั้งนี้ผมเตรียมโน้ตมาอย่างนี้แล้วผมกลัวที่จะผิดพลาดเพราะเรื่องมันสำคัญผมจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงที่ไม่ได้นี่เป็นคำพยากรณ์นี่เป็นคำทำนายของเยเซเคียลแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเมืองของไทระเมืองของไทระนี่เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขอรูปถัดไปครับเมืองไทระเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาเป็นเมืองที่มีการเจริญมีเศรษฐกิจดีเจริญรุ่งเรืองค้าขายเป็นแหล่งคนไปมาก็แลกซื้อแลกขายเขาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแล้วมีกำแพงสูงขนาดใหญ่ในนี้บอกว่าโอเคเมืองนี้เนี่ยมีกำแพงขนาดใหญ่สูงประมาณ150ฟุตประมาณก็ประมาณ45เมตรนะครับประมาณ45เมตรสูงมากทีเดียวกำแพงหนา15ฟุตประมาณ 4.5 เมตร4เมตรครึ่งสูง45เมตร
หนา4เมตรครึ่งเขาบอกว่า3ปีหลังจากที่กษัตริย์นบูคัดเนซาร์เนี่ยได้หลัง3ปีหลังจากที่เยเซเคียลได้ทำนายในหนังสือเยเซเคียลบทที่26นี้3ปีหลังจากนั้นกษัตริย์นบูคัดเนซาร์ได้เข้ามาแล้วก็มาโจมตีเมืองนี้เขามาล้อมเมืองนี้ไว้13ปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตีไม่ได้เพราะเมืองนี้มีกำแพงเมืองสูงแล้วก็กำแพงเมืองหนาเขาตีไม่ได้เขาล้อมเมืองนี้ไว้13ปีเมื่อเราโจมตีไม่ได้ทำยังไงครับเราก็ล้อมเมืองไว้เพื่อที่จะตัดเสบียงตัดแหล่งอาหารแหล่งน้ำทุกอย่างแล้วในที่สุดมันใช้เวลาเขาใช้เวลา13ปีจากปี585ถึง573กคศ585ถึง573กคศ13ปีที่กษัตริย์นบูคัดเนซาร์เนี่ยล้อมเมืองนี้ไว้สุดท้ายเมืองนี้ยอมจำนนแล้วนบูคัดเนซาร์ก็ทำลายกำแพงทำลายหอรบเหมือนอย่างที่เอเซเคียลได้พูดไว้แต่ในขณะที่เขาเข้าไปถึงในเมืองเขาก็ไม่สามารถที่จะหาของสมบัติทรัพย์สมบัติต่างๆในเมืองได้เหมือนอย่างที่เยเซเคียลบทที่29ได้พูดไว้ในเยเซเคียลบทที่29ข้อ17 18บอกว่าในวันที่1เดือนที่ในวันที่1เดือนที่1ปีที่27พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนยกทัพมาสู้รบขับเคี่ยวกับไทระอย่างหนักทุกศีรษะถูกเสียดสีจนล้านเลี่ยนและทุกไหล่ถลอกถึงอย่างนั้นเขากับกองทัพก็ไม่ได้อะไรจากการรบกับไทระพระผู้ของพระเจ้าบอกไว้ก่อนว่าเขาจะไม่ได้อะไรไม่ได้ทรัพย์สมบัติไม่ได้ของปล้นสะดมอะไรเลยเพราะว่าช่วงระหว่างที่13ปีนั้นเมืองไทระเขาเป็นเมืองท่าใช่ไหมครับเขาติดกับน้ำทะเลเขาทำยังไงเขาก็เลยเขาบอกว่าชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยขนของแล้วก็ลงเรือลงแพแล้วก็ข้ามไปยังเกาะที่อยู่ใกล้ๆเกาะที่อยู่เลยเข้าไปนิดนึงขอสายถัดไปครับมันมีเกาะที่อยู่ข้างๆ เมืองชานตรงริมขอบทะเลของเมืองไทระแล้วชาวเมืองเหล่านี้เขาก็ย้ายขนของของเขาช่วง13ปีนั้นเขาก็ย้ายขนของไปอยู่ที่เมืองนี้แล้วเมื่อเขายอมแพ้กษัตริย์นบูคัดเนซาร์เข้าไปเนี่ยก็มีแต่มันก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรเขาย้ายหนีสมบัติสิ่งที่ล้ำค่าทั้งหลายเขาย้ายหนีไปหมดแล้วตัวของกษัตริย์นบูคัดเนซาร์ในเวลานั้นไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกองทัพเรือไม่มีกองทัพเรือเขาก็ตามไปไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยโอเคเขาก็ปล่อยไปจบไปหลังจากนั้น250ปีเมืองไทระใหม่ที่อยู่บนเกาะเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีทรัพย์สมบัติเจริญมีกำแพงใหญ่โตทำให้เราเห็นว่าคำพยากรณ์ของพระเจ้าก็ยังสำเร็จไม่หมดสิในพระเจ้าบอกในบทที่26ข้อที่14บอกว่าเจ้าจะไม่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกหลังจากนั้น250ปีครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ24ปีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชเขามาพร้อมกับพลทหารราบ 33,000 คนแล้วก็ทหารม้า 15,000 คนกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชเพิ่งเอาชนะพวกเปอร์เซียเพิ่งรบกับพวกเปอร์เซียที่อยู่ทางใต้อยู่ทางด้านล่างขวาแล้วก็เพิ่งรบมาแล้วก็มาเดินทางมาผ่านทางเมืองไทระนี้แล้วกำลังจะเดินทางลงไปอียิปต์เขาเดินทางอ้อมมาหลบทะเลทรายมาแล้วกำลังจะเดินทางลงไปอียิปต์เขาบอกกับเมืองไทระว่าอยากจะได้ซัพพลายอยากจะได้เสบียงหน่อยขอเสบียงหน่อยขออาหารให้กับกองทัพของเราหน่อยเมืองไทระก็บอกว่าเอ้ยเจ้าไม่มีกองทัพเรือนี่ไม่ให้เรื่องอะไรฝันไปเถอะทำไมเราจะต้องให้เล็กซานเดอร์มหาราชโกรธครับเขาทำยังไงเขาก็เลยสั่งให้เอาซากอิฐซากปรักหักพังทั้งหมดที่อยู่บนเมืองเก่าของเมืองไทระเนี่ยเอาไปถมลงในทะเลเพื่อจะทำเป็นทางที่จะเดินไปสู่เกาะของเขาในนี้บอกว่าเขาเอาทั้งหมดเนี่ยมาทำและทำเป็นทางนะครับยาว 2,000 ฟุตก็ประมาณ600กว่าเมตรยาวทางเนี่ยยาว600กว่าเมตรทางกว้างประมาณ60เมตรยาว600แล้วก็กว้างประมาณ60เมตร
จากแผ่นดินใหญ่เข้าไปถึงเกาะใหม่ของเมืองไทรานี้และเมื่อตามรูปนี้นะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์พี่น้องสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชได้ในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดและเมื่อเขาเข้าไปถึงเนี่ยเข้าไปใกล้ถึงเมืองเนี่ยปัญหาก็คือว่าเมืองของไทระใหม่เนี่ยเขามีกำแพงสูงอีกตียากอ่ะทำยังไงดีเข้าไปแล้วถึงจะเจอกำแพงเมืองสูงอีกแล้วพระศาสดาที่มหาราชก็ทำยังไงดีเขาเลยทำแบบนี้ครับรูปถัดไปเขาหลังจากที่เขาไปถึงแล้วเขาเห็นว่ามีกำแพงสูงใหญ่ที่เมืองไทระใหม่นั้นเขาก็เลยเลือกที่จะทำ เป็นหอคอยสูง160ฟุตประมาณ48เมตรเกือบ50เมตรหอคอยสูงเกือบ50เมตรประมาณ20ชั้นและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะใส่เครื่องยิงหินใส่บันไดเข้าไปใส่เครื่องยิงหินใส่บันไดเข้าไปเพื่อเวลาที่เขาจะเหมือนกับทำเอายกไปตั้งยังไม่ประชิดกำแพงแล้วพอพาดบันไดลงมาปุ๊บก็สามารถที่จะเข้าเมืองได้นั่นคือสิ่งที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้ทำแล้วก็เขาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ7เดือนในการทำทั้งหมดนี้ในการโจมตีเมืองนี้ทำทางเข้าไปแล้วก็โจมตีเนี่ยประมาณ7เดือนเขาสังหารคนในการรบตอนนั้นเนี่ย 8,000 คนแล้วก็อีก 7,000 คนถูกสังหารหลังจากนั้นเขาขาย 30,000 คนไปเป็นทาสทำสิ่งทุกอย่างตามที่พระคัมภีร์ได้สั่งไว้จริงๆเขาไม่เคยทั้งกษัตริย์นบูคัดเนซาร์แล้วก็กษัตริย์เอเซนมหาราชไม่เคยอ่านเยเซเคียลแน่นอนเขาบอกว่าถึงแม้ว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยจะเคยถูกสร้างใหม่17ครั้งแต่เมืองไทระไม่เคยถูกสร้างใหม่อีกเลยนับจากนั้นเมื่อเราศึกษาพระคำของพระเจ้าเนี่ยพระคำของพระเจ้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำชัดเจนหนังสือเยเซเคียลบทที่26ถึง28พูดถึงเรื่องของเมืองไทระที่จะถูกทำลายบทที่30พูดถึงอียิปต์ที่จะถูกทำลายนาฮูมบทที่1พูดถึงเมืองนินาเวที่จะถูกทำลายยะสยาบทที่13พูดถึงบาบิโลนจะถูกทำลายโฮเซอาบทที่13พูดถึงสมาเรียจะถูกทำลายเยเซเคียลบทที่25พูดถึงโมอับกับอัมโมนจะถูกทำลายนี่คือพระคำของพระเจ้าเขาใช้ถัดไปครับพระคำของพระเจ้าได้รับการดลใจจากพระเจ้าถ้าเราเห็นขอกดอีกทีนึงครับเราเห็นหลายครั้งคำว่าพระคัมภีร์ถูกใช้ทดแทนกันกับคำว่าพระเจ้านั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระคำของพระเจ้านะในรวมบทที่9ข้อที่17ผมจะเร่งสปีดขึ้นนิดนึงรวมบทที่9ข้อที่17บอกว่าเพราะในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสแก่ฟาโรห์ว่าเราจะยกเจ้าให้เป็นใหญ่ก็เพื่อจุดประสงค์ข้อนี้เองคือเพื่อเราจะได้สำแดงฤทธิ์อำนาจของเราให้ปรากฏทางเจ้าและเพื่อนามของเราจะเลื่องลือไปทั่วโลกผมเปิดดูแต่เฉพาะฝั่งข้อพระคัมภีร์ใหม่แล้วกันนะครับข้อพระคัมภีร์เก่าพี่น้องก็จดเอาไปเองอพยพบทที่9ข้อที่13ที่16ถ้าพี่น้องไปเปิดดูในอพยพบทที่9ข้อ13ถึง16มันจะไม่มีคำว่าพระคัมภีร์อยู่ตรงนั้นจะมีแต่ประโยคที่บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าแต่ในรวมบทที่9นี้บอกว่าพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าในเช่นเดียวกันในหนังสือกาลาเทียบทที่3กาลาเทียบทที่3ข้อที่16บอกว่าพระเจ้าทรงทำพระสัญญาต่างๆกับอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขาพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าแก่บรรดาพงศ์พันธุ์อันหมายถึงผู้คนมากมายแต่ระบุว่าแก่พงศ์พันธุ์ของเจ้าเหมือนกันข้อนี้ก็บอกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าที่จริงถ้าเราย้อนกลับไปในหนังสือปฐมกาลบทที่22ข้อ16ถึง18เราก็จะเห็นว่าข้อนั้นพูดว่าพระเจ้าตรัสว่าพระยาเวตรัสว่าพระเยโฮวาห์ตรัสว่าจะไม่ได้มีคำว่าพระคัมภีร์ตรงนั้นเพราะว่าเมื่อพระเจ้าพูดพระคัมภีร์พูดเมื่อพระคัมภีร์พูดพระเจ้าพูดนี่คือความจริงครับอ้างกดอีกทีนึงเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้ามันเหมือนกับว่าพระเจ้ากำลังพูด
กับเรามันเหมือนกำลังเรากำลังมองที่ปากของพระเจ้าและกำลังฟังเสียงของพระเจ้าเองนี่คือความจริงแบบนั้นสไลด์ถัดไปครับหนังสือ2ติโมธีบทที่3ข้อ16 17ถ้าเราเห็นว่าพระคำของพระเจ้าทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรมเหมือนกับมันมี2คู่ครับคู่แรกคือเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนและการว่ากล่าวตักเตือน2คำนี้ไปด้วยกันพูดถึงเรื่องของการสั่งสอนพูดถึงเรื่องของการสอนอีก2ข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องของการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรม2อันล่างพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิต2อันล่างพูดถึงเรื่องของการที่เราจะประพฤติตัว2คำนี้ก็มันแยกเป็น2คู่แบบนี้เพื่อข้อ17บอกว่าที่มีประโยชน์อย่างนี้เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างพระเจ้ามีจุดประสงค์ครับเมื่อพระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าให้เรามาได้รับความรอดพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะให้เราทำอะไรบางอย่างเพื่อพระองค์และพระคำของพระเจ้าจะเป็นตัวนั้นที่จะทำให้เราพร้อมสำหรับการทำงานเหล่านั้นพี่น้องลองจินตนาการแบบนี้ลองคิดดูว่าถ้าพระเจ้าวางแผนทุกอย่างมาอย่างยาวนานวางแผนกับพวกยิวคิดกับพวกยิวตัวของแต่ละคนที่จะมาเป็นเชื้อสายเป็นต้นตระกูลของพระเยซูเนี่ยส่งมาแต่ละคนแผนมาเป็นกี่พันปีเนี่ยส่งมาถึงเราแล้วตอนนี้และเราได้รับความรอดตอนนี้เราได้รับเข้ามาอยู่ในโครงการไถ่บาปของพระเจ้าแล้วเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกกับเราว่าต่อจากนี้ไปนะปีเจ้าก็ระมัดระวังตัวเองนะดูแลตัวเองนะเราไปละดูแลตัวเองแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่สวรรค์เราจะคิดยังไงครับพระเจ้าทุ่มเทแผนการทุ่มเทเวลามาตลอดนะอย่างยาวนานแล้วอยู่ดีจะมาโยนเราทิ้งขว้างเหรอพระเจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นพระเจ้าให้เครื่องมือให้อุปกรณ์ให้ทุกอย่างพร้อมกับเราที่เราจะสามารถที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าต่อไปในชีวิตจริงของเราเจอปัญหาสารพัดครับปัญหาจะประดังเข้ามา 108,009 เราจะผ่านปัญหาเหล่านั้นโดยไม่มีพระคำของพระเจ้าได้ยังไงผมลองลิสต์ดูว่ามีคำถามมีปัญหาอะไรใหญ่ๆในชีวิตของเราบ้างขอใช้หน้าถัดไปครับพระเจ้ามีจริงหรือพระองค์มีลักษณะเป็นอย่างไรมนุษย์เป็นใครมาจากไหนและมาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรทำไมถึงมีความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและความตายตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความสำเร็จอะไรคือความล้มเหลวจะจัดการเรื่องธุรกิจหรือการเงินอย่างไรจัดการเรื่องอารมณ์โกรธเหงาเศร้าผิดหวังอย่างไรตกงานเจ็บป่วยยากจนชีวิตพังทำอย่างไรครอบครัวไม่มีความสุขทำอย่างไรลูกดื้อไม่เชื่อฟังทำอย่างไรผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าตอบคำถามเหล่านี้หมดครับจริงๆผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าตอบทุกคำถามเปิดเผยพระสติปัญญาของพระเจ้าให้เรารับรู้ให้เรารับทราบขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเชื่อฟังหรือเปล่ามีคนหนึ่งที่เป็นนักเขียนชื่อจอห์นแมคอาเธอร์ได้บอกไว้ว่ามีหลายคนที่พยายามที่จะจับผิดพยายามที่จะโจมตีพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์เนี่ยผิดอย่างนั้นอย่างนี้ผิดตรงนั้นตรงนี้ไม่ตรงกับวิทยาศาสตร์ตรงนี้ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์เขาพยายามโจมตีพระคัมภีร์หลายที่แต่จอห์นแมคเคย์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เขาบอกว่าพวกที่น่ากลัวที่สุดพวกที่น่ากลัวที่สุดคือพวกที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนพวกที่อ้างตัวว่ามีความเชื่อแต่ดูถูกพระคำของพระเจ้าผมปรารถนาที่อยากจะให้พี่น้องได้มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระคำของพระเจ้าขอใช้ถัดไปครับ
ผมอยากที่จะให้พี่น้องได้ซาบซึ้งในพระคำของพระเจ้าผมอยากที่จะให้พี่น้องได้เห็นคุณค่าแล้วก็เคารพในพระคำของพระเจ้าอะไรที่เราเห็นคุณค่าเราก็จะใส่ใจเราก็จะให้เวลาเราก็จะทุ่มเทอะไรที่เราเห็นว่ามันสำคัญเราก็จะจัดเวลาให้กับมันและถ้าอะไรที่เราเคารพอะไรที่เรายำเกรงเราก็จะเชื่อฟังเราก็จะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับเรานอกเหนือจากตัวของพระองค์เองมันมีค่าขนาดนั้นครับบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ชินกับมันเกินไปทำให้เรามองไม่เห็นค่าของมันผมจะจบแบบนี้ครับขอสไลด์รูปสุดท้ายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่จริงตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับอเดชแล้วก็พี่ชาติพี่ต๊อปก็พยายามที่จะช่วยกันจัดการกับห้องน้ำแต่เราก็จัดการไม่ได้ส้วมมันตันแล้วอเดชก็บอกให้ผมติดต่อรถจากเขตราชเทวีที่จะมาดูดส้วมผมก็เลยวันพุธผมก็เลยติดต่อเขาได้แล้วก็เขาก็เข้ามานะครับก็มี7คนเข้ามาช่วยกันดึงท่ออะไรครับเวลาที่เขาดูดไปเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นของเหลวเห็นที่มันของเสียเนี่ยไหลไปตามท่อเลยเรามองทะลุเราสามารถที่จะมองเห็นแบบไหลไปแบบนั้นได้เลยที่จริงผมอยากที่จะเข้าไปถ่ายรูปในห้องน้ำนะครับแต่ว่ามันเหม็นนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปแต่ผมเอารูปนี้มาเพราะว่าหลายครั้งผมคิดว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนกับรถดูดส้วมเพราะว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนกับส้วมครับชีวิตของเราไม่ใช่ส้วมธรรมดาด้วยชีวิตของเราเป็นเหมือนกับส้วมที่มันตันส้วมที่มันแน่นที่มันอัดล้นเต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยของเสียไม่ผมไม่ทราบผมไม่รู้ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับรู้หรือไม่รู้แต่เมื่อเราเอาตัวเองมาเทียบกับมาตรฐานของพระคำของพระเจ้าเราจะเห็นว่าเราห่างไกลจากสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังมากแค่ไหนหลายครั้งพระเจ้าอยากจะเข้ามาดูดส้วมในชีวิตของเราแต่เรากลับบอกว่าไม่เอาเราอยู่อย่างนี้ดีอยู่แล้วเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขดีอยู่แล้วเราสบายใจอยู่แล้วเราอยู่เดียวอย่ามายุ่งกับเราเราอยากอยู่แบบนี้เราไม่เข้าใจว่าเราทำให้พระเจ้าสะอิดสะเอียนกับชีวิตของเรากับความบาปกับสิ่งที่เราซุกซ่อนไว้ข้างในผมอยากปรารถนาอยากที่จะให้เรายอมพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าช่วยกำจัดใจขมขื่นใจขัดเคืองใจโกรธใจอิจฉาริษยาใจที่หยิ่งจองหองใจที่โลภใจที่เห็นแก่ตัวใจที่รักสบายใจที่ทุกอย่างครับใจที่ชอบเปรียบเทียบใจอิจฉาริษยาทุกอย่างที่มันไม่ดีให้พระคำของพระเจ้าได้ช่วยกำจัดสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราโดยปราศจากพระคำของพระเจ้าไม่มีทางเลยครับที่เราจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราได้โดยปราศจากพระคำของพระเจ้าไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นคนที่จะพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างไม่มีทางเลยครับที่เราจะรับใช้พระเจ้าโดยปราศจากความรู้ในพระคำของพระเจ้าจากการที่เราไม่ได้เข้าใจพระคัมภีร์ไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เราจะไม่มีทางที่จะเข้าใจความคิดลักษณะสิ่งที่พระเจ้าชอบสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเราจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยอยากที่จะให้เราได้ใส่ใจกับพระคำของพระเจ้าแล้วก็เอาจริงเอาจังกับพระคำของพระเจ้าเริ่มตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันอาทิตย์หน้าอย่างน้อยๆ1อาทิตย์ผมอยากจะท้าทายพี่น้องร่วมใจหันครับพระเจ้าข้าเราเข้าเฝ้าพระองค์เวลานี้เราอยากที่จะสารภาพกับพระองค์ว่าหลายๆครั้งเราละเลยพระคำของพระองค์
เราไม่ได้ให้เกียรติเราไม่ได้ยกย่องเราไม่ได้เทิดทูนเราไม่ได้รักพระคำของพระองค์พระเจ้าข้าเราอยากที่จะเป็นผู้ที่ศึกษาพระคำของพระองค์มากกว่านี้เราอยากที่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์มากกว่านี้เราอยากที่จะใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์มากกว่านี้พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราในตลอดอาทิตย์ข้างหน้านี้ให้เราได้เอาจริงเอาจังกับพระคำของพระองค์ให้เราได้ยอมพระคำของพระองค์ให้เป็นเหมือนกับมีดที่เข้ามากรีดใจของเราให้ใจของเราอ่อนให้ใจของเรายอมรับให้เราสามารถที่จะยอมรับทุกบททุกตอนทุกข้อทุกประโยคที่พระองค์ได้ใส่ไว้เพื่อเราจะเจริญขึ้นเพื่อเราจะเติบโตเพื่อเราจะถูกดัดแปลงแก้ไขให้เป็นคนที่ดีพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างเพื่อเราจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับพวกเราทุกๆคนในห้องนี้ให้เราได้ตั้งใจตลอดที่ข้างหน้านี้ที่จะมีชีวิตติดสนิทอยู่กับพระคำของพระองค์เราขอบคุณพระองค์และอธิษฐานในพระชื่อพระเจ้าอาเมน